วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทางนักศึกษาร่วมกันกับอีกหลายองค์กรประชาสังคมที่ได้จัดวงพูดคุยกันหัวข้อเรื่องมาโรโซแล้วก็คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ชอก32ฮะเพราะคำถามตอนนี้เนี่ยที่มีอยู่ก็คือสรุปคือมาโรโซเนี่ยเป็นโจรเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นกบฏอะไรแบบนี้ในขณะที่อีกความรู้สึกหนึ่งที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยการต้อนรับมาโรโซเนี่ยการต้อนรับศพเนี่ย เพื่อที่จะไปสู่การฝังตามพิธีของพี่น้องมุสลิมเนี่ยพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเป็นการให้คำตอบได้ชัดเจนว่าเขาเทียบมาโรโซเนี่ยถือว่าเป็นวีรบุรุษของเขาเนี่ยซึ่ง เราเองในฐานะที่ เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันที่มีการสู้รบสงครามกันระหว่างกองกำลังของรัฐไทยกับกองกำลังที่ต้องการเอกราชเนี่ย เราค่อนข้างที่จะต้องให้เกียรติกับการนิยามของคนในพื้นที่ด้วยส่วนตัวเองเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อชาวบ้านคิดว่ามาโรโซแล้วก็16คนเนี่ยเป็นวีรบุรุษเนี่ยผมก็คงต้องใช้ความรู้สึกนั้นเช่นกันในการให้ผมเองเนี่ยได้มีความรู้สึกว่ามาโรโซเนี่ยนอกเหนือจากในสายตาชาวบ้านเป็นวีรบุรุษแล้วในสายตาผมก็เป็นวีรบุรุษเช่นกันแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าผมเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงต่อคนที่ไม่น่าจะใช้ความรุนแรงในการจัดการเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับกระบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชของปัตตานีเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยแล้วเนี่ยจะต้องมาสู่การพูดคุยการเจรจาก็จริงแต่หนทางไปสู่การเจรจาและพูดคุยเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเจตจำนงของรัฐไทยเนี่ยว่าอยากจะมีเจรจามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทางกระบวนการเองเนี่ยก็ต้องสร้างงานการเมืองให้เห็นได้ให้เห็นภาพได้ชัดมากขึ้นว่าตัวเองไม่ได้ปฏิเสธการเจรจาไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยการใช้อาวุธเนี่ยก็คงจะยังมีอยู่ขึ้นต่อไปทีนี้เนี่ยผมขอตั้งคำถามไปทั้งต่อกระบวนการแล้วก็ไปทั้งต่อรัฐเนี่ยว่ากรณีที่มาโรโซเนี่ยคนในพื้นที่หรือถ้ากระบวนการฟังอยู่เนี่ยกระบวนการอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เป็นการสูญเสียที่ทำให้ตัวเองเนี่ยอาจจะหมดกำลังใจในการต่อสู้เนี่ยแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เข้าใจบริบทของการต่อสู้อย่างนึงก็คือว่าสิ่งที่รัฐไทยสู้มาตลอดก็คือรัฐไทยปฏิเสธว่ามีกระบวนการที่สู้เพื่ออุดมการณ์โดยมีเป้าสูงสุดคือเอกราชครั้งนี้เนี่ยนี่เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าไม่มีสื่อหรือประชาสังคมทั่วโลกเนี่ยชุมชนระหว่างประเทศเนี่ยปฏิเสธว่าไอ้กระบวนการที่สู้เนี่ยโดยเฉพาะมาโรโซเนี่ยสู้เพื่อเอกราชซึ่งสิ่งที่น่าเห็นใจสำหรับกระบวนการเนี่ยก็คือว่าอย่าให้จะต้องมีคนเสียชีวิตคนของตัวเองเนี่ยอย่าให้เสียชีวิตโดยใช้กำลังทางทหารเพื่อมาทำงานทางการเมืองโดยที่ไม่รู้ตัวมาโรโซตายไปเนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารแต่ผลที่ได้เนี่ยคือการชนะทางการเมืองและไทยแพ้อย่างราบคาบในกรณีเรื่องการสู้ทางการเมืองครั้งล่าสุดแต่ว่าอาจจะดูชนะในเชิงเรื่องของการสู้รบครับก็ผมก็คงให้ข้อสรุปประมาณนี้แล้วก็เล็กน้อยก็คืออยากจะฝากถึงคนไทยเองคนปัตตานีเองเนี่ยอย่าลืมว่าสันติภาพที่เราเรียกร้องเนี่ยไม่ได้หมายถึงสันติภาพที่รัฐให้นิยามรัฐบอกว่าเมื่อไหร่จะสงบสักทีนั่นคือสันติภาพในสายตาของรัฐเรียกร้องเมื่อไหร่จะกลับมาสู่สภาพที่สันติสุขสันติสุขถ้าสันติสุขหมายถึงสิ่งสภาพแวดล้อมการมีชีวิตของผู้คนก่อนวันที่4มกราคม2547เนี่ยนั่นเป็นสันติสุขในนิยามของรัฐชัดเจนคือกระบวนการหยุดการสู้ด้วยอาวุธประชาชนสามารถไปมาที่ไหนอะไรก็ได้แต่ถามว่าเหตุที่ทำให้คนพวกนั้นเนี่ยสู้จนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่1786จนถึงวันที่4มกราคม2547ถ้าจะแก้เนี่ยก็ต้องแก้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่1786จนมันถึงวันที่4 มกราคม 2547นั่นต่างหากเป็นสิ่งที่รัฐต้องแก้เป็นโจทย์สำคัญมากกว่าโจทย์ที่เพิ่งสร้างในภายหลังเงื่อนไขที่เพิ่งสร้างในภายหลังก็ขอฝากทุกคนประมาณเท่านี้ครับ